ลิปนี้นะครับเป็นเนื้อหาบางส่วนจากคอร์สเรียน forex ก,กาเปลของผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตัดสินใจจะลงเรียนคอร์สอยู่อย่าพึ่งนะครับแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบก่อนลองดูคลิปนี้ก่อนเป็นตัวอย่างการตัดสินใจประกอบเพิ่มเติมไปแล้วค่อยมาคิดว่าจะลงเรียนดีไหมถ้าถูกจริตชอบถึงผมสอนในคลิปนี้ค่อยลงเรียนนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาไปฟังกันเลยครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนะนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนะนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไวเ้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนะเนเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อคืนผมมีการติดสิ่งนี้ไว้ครับก็คือว่าอยา่ผมบอกผมจะมาสาธิตให้ดูว่าถ ไอที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยบางคนงงว่าทําไมยิ่งเราซอยไม้แล้วเนี่ยออเดอร์ Order มันยิ่งสับลอสั้นลงกําไรโอกาสทำกำไรมันเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาเปิดกันที่ในส่วนของตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกตรงนี้นะคือโปรแกรม a c k t e s t ผมจะสามารถเลื่อนไปเลื่อนกลับเลื่อนไปเลื่อนกลับได้ฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้แล้วว่าเฮ้ยราคาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ผมมีการมาหาจุดนี้ไว้แล้วนะครับเพื่อหาจุดสาธิตให้ดูเนาะ ทีนี้เราจะเห็นว่าอมสมมุตินะครับไม่สนใจเลยเลยนะเราจะดูแค่ว่าเพื่อการศึกษาว่าเอ๊ะทำไมการที่เราเป็นการใช้ในส่วนของ Dynamic List เนี่ยมันทําให้เราได้เทรดที่ดีและราคาที่มันดีขึ้นนะครับเพราะนั้มาเริ่มกันเลยตรงนี้นะเข้าใจตรงกันว่ากราฟมันวิ่งลงไปแล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าเราจะทำการเข้าเซลลตรงจุดนี้ครับเมื่อเจ้าแท่งเนี้ยปิดตรงนี้นะสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเรากําหนดเปอร์เซ็นต์เสี่ยงก่อน ตรงนี้วิธีการกาหนดเปอร์เซ็นต์เสียงเรากาหนดได้หลายแบบครับเราจะกําหนดเป็นในส่วนของ1ล็อตไหมหรือจะใช้เป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้โปรแกรมนอกเอาครับถ้าเราใช้ใน forex เราก็ต้องไปคำนวณเอาว่าเราจะเล่นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเล่นเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปคำนวณล็อตไซส์เพิ่มแต่ตรงนี้ในโปรแกรม backtest เนี่ยมันมีให้หมดแล้วนะครับซึ่งผมจะเล่นเป็น5%แล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับ5%์ เราจะเอาแบบปกติก่อนถ้าเราเข้าเลย5%ตรงนี้ตึ้มนะครับกดเซลล์่อโทษทีครับกดเซลล์สต็อปลอสอยู่ไหนอยู่เหนือไส้ข้างบนถูกไหมครับไส้นี้นะ TP อยู่ไหนะผมเผื่อค่าสเปดด้วยต้องเผื่อค่าสเปดด้วยนะฮะ TP หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้เราจะเห็นว่ามันหนึ่งต่อหนึ่งยังไงก็คือว่าการที่เซลข้างบนเนี่ยมันกว้างเท่ากับ TP ข้างล่างนะครับระยะประมาณพอๆกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น risk reward หนึ่งต่อหนึ่ง ว่าง่ายคือว่าสมมติเรายอมเสีย50ดอลลาร์นะครับถ้า R r 1ต่อหหมายความว่าเราต้องการให้ได้กำไร50ดอลลาร์เท่ากันถ้าสมมติ Risk Reward 1-2ต่อ2หมายความว่าเราเสี่ยง50ดอลลาร์เราต้องการให้ได้กำไร100ดอลลาร์ว่าง่าคือ2เท่าที่เรายอมเสี่ยงถ้าเป็น1ต่อ3ครับก็เหมือนเดิมถ้าราคาอดลาร์เซลล์เราต้องการจะเสีย50แต่ถ้าราคาไป T P เราจะได้กำไรทั้งหมด150นี่คือในส่วนของ Risk Reward ตัวเลข50เนี่ยเป็นแค่ตัวเลขสมมุตินะครับไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะถ้าสมมุติอาตีเป็นตัวเลข10สิบดอลลาร์นะครับดิสไวอร์ด์หนึ่งต่อหนึ่งก็คือเราเสี่ยง10จะได้เท่าไหร่ครับได้10ถูกไหมเพราะในตรงนี้ผมเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ผมเสี่ยง2 5%งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นในการที่ราคาถ้าเขาวิ่งมือดอลลาร์ดาวตรงนี้จะเสีย5ถ้าราคาวิ่งโดนดีพีตรงนี้จะได้กําไร5%เพราะมัน1ต่อ1นะครับจุดนี้เนะี่ยผมเปิดเทปไปละมันจะคํานวณลอสไซ์ให้อัััตตโนมิครบว่า ไอสไอห้อร์ของพอทที่ผมเล่นน่ยพอรหนึ่งพันเหรียญเนี่ยนะครับถ้าเอสเซเท่านี้มันจะลอดไซส์เท่านี้ทีนี้ถ้าราคาวิ่งไปโดนทีพครับก็จบได้กําไรไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจะเห็นว่าได้กําไรประมาณ5%ปปกตินะครับอ่ะนี่ได้กำไรหาไปร์ปกติทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติแล้วเราไม่อยากที่จะกดเทรด5%เลยจะทำอะไรครับเราจะซอยไม้ถูกไหมเราก็แบ่งโพ i ิชันมาครับห้ เราจะซอยทั้งหมดกี่ไม้ซอยทั้งหมดห้าไม้ถูกไหมครับเริ่มแรกมาเราก็ซอยก่อนหนึ่งเปอร์เซ็นตรงนี้ครับการาฟปิดปุ๊บเราเข้าเลยหนึ่งเปอร์เซ็นตเอซข้างบนทีพีข้างล่างนะครับหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้เรามาดูรอไซครับลอไซมันอยู่ที่เท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวถ้าการาฟมันวิ่งขึ้นเราไปค่อยๆเพิ่มข้างบนเนี่ยรอไซตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นด้วยความที่ว่าสต็อปลอตมันสั้นลงนะครับเดี๋ยวผมกดเพย์ไป,ป รอกราฟวิ่งขึ้นเรามันวิ่งขึ้นก่อนนะครับป๊บอ่ะจุดเนี้ยเราเพิ่มอีกหเปร์เ็นป็นการใช้ในส่วนของ Dynamic List นะครับ TP มันก็จะไกลขึ้นเห็นไหมเดิมทีถ้าเราเซลล์ตรงนี้ TP ตรงเนี้ยมันคือหนึต่อหนึ่งแต่ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ละครับเรากลายเป็นเซล์ลตรงนี้ละ S c e l เท่าเดิม TP อยู่นี่จะเห็นว่า TP มันกว้างขึ้นถูกป่ะครับเดิมที TP มันแค่นี้อันนี้ TP มันกว้างขึ้นโอกาสทำอะไรก็เยอะขึ้น นี่คือข้อดีของไดนามิกนะครับเราก็เซลล์ปุ๊บออเดอร์ Order ที่สองจะเห็นว่าล็อตไซส์มันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นบางคนถามว่าทําไมล็อตไซส์มันเพิ่มขึ้นทนั้งที่เราเท่าไหร่ครับเราเสี่ยงหนึ่งเปอร์ซนเท่าเดิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดเข้าเราเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับซับลเอามันเท่าเดิมมันเลยล็อตไซส์เพิ่มขึ้นเพราะว่าศูนจุดเจ็ดตรงเนี้ยถ้าเราเปิด0ูนจด็ดซตรงนี้นะเราก้าไปโดนไอเซลล์ Sell ครับ0ูนย์ไม่ใช่ศูน็อต0 0ดศูนย์เจ็ดล หรือวงเล็บ1%เนี่ยแล้วก้าฟไปโดนในเซลล์จะเสียเท่าไหร่ก็เสีย1%ครับแต่ตรงนี้ถามว่าถ้าการ์ดโดนในเซลล์ตรงเนี้ย1%เหมือนกันไหมออเดอร์ที่2เนี่ย1%เหมือนกันครับแต่ระยะห่างเนี่ยปิ๊บเนี่ยมันเล็กลงเพราะนั้นล็อตไซส์มันก็เลยเพิ่มขึ้นครับเป็น0.10ประมาณนี้ถ้าเราเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวรอกาฟวิ่งขึ้นอีกจุดนี้ครับถ้าเราเซลล์เพิ่มอีกปึ๊บสต็อปล็อตเราก็เห็นไหมครับ TP ก็เป็น List Reward หนึ่งต่อสองนะครับรอการาฟวิ่งขึ้นอีกไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนการาฟจะกลับตวลงแต่เรารอการาฟวิ่งขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับปึ๊บยังยังไม่ไกลพออจุดนี้เกือ <c oughs> บโดนนะครับเดี๋ยวดูออเดอร์สุดท้ายนะผมจะเข้าเลยหนึ่งเปอร์เซ็นอเดอร์สุดท้ายนะครับลอดไซส์มันจะเพิ่มสูงมากเราเห็นไหม สต็อปลอดออเดอร์สุดท้ายเนี่ยแค่เท่าไรเองแค่สามปีเองนะครับท p มันจะเป็นเท่าไรหนึ่งต่อสิบสองนะ Risk Reward หมายความว่าเราเสี่ยงหนึ่งเพื่อทำกำไรสิบสองครับสมมติเราเสี่ยงสิบเหรียญเรามีโอกาสทำกำไรได้ร2 0ยี่สิบนี่คือข้อดีของ Dyna m i c Risk จะเห็นว่าเราสามารถที่ทำกำไรได้เยอะขึ้นเนี่ยครับลอตไซส์เทสุดท้ายคือ0ูนจุดห้าลอตเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับกลับกับตัวลงเราเพิ่มอีกสัก order, ออเดอร์ออเดอร์สุดท้ายครับรวมเป็น5%้าพอดี ประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมดกี่ออเดอร์ประมาณ5ออเดอร์นะครับรวมกันเป็น5%เทีนี้ถ้าการาฟวิ่งลงมาโดน TP เราจะได้กำไรมากกว่า5%เยอะเลยครับเพราะอะไรเดิมทีเมื่อกี้ผมเข้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วปล่อยการาฟโดน TP ได้กำไร5%เครับจบแต่ตอนนี้เรามีการใช้ d y n a ม i กลิสตมันจะได้กำไรเยอะมากตอนนี้10%แล้วนะเห็นไหมครับ11%แล้วดูตรงนี้การาฟมันวิ่งอยู่5% 6 7% 8% 10%แลเวเพราเอะไรครับ พอออเดอร์ข้างบนเนี่ยจุดเข้ามันดีกว่าไงจุดเข้ามันสูงกว่ากราฟมันก็เลยได้กําไรเยอะกว่านะครับถ้าเราเข้าตรงนี้เปึ้งเลยทีเดียวห้าเปอร์เซ็นตมันก็ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าโดนดีพีเนี่ยไปสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะครับซึ่งถามว่าแบบนี้ดีไหมดีครับเพราะถ้าสมมุติว่าเราเสียเราก็เสียห้าเปอร์เซ็นเท่าเดิมถูกป่ะถ้าแต่พอเราได้นะครับนี่หนูนะตอนเราได้ได้เท่าไหร่ได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต นี่คือข้อดีของมันนะครับแต่ถามว่าต้องเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะตรงนี้ตอบคําถามเมื่อวานไหมครับถ้าเข้าใจพิมสามครับนี่คือข้อดีของมันในส่วนของด n น m มิกลิสย้อนกลับไปนะบางคนไม่เห็นภาพผมย้อนกลับไปให้ดูป๊บ๊บป๊บ,ปบ,ปบถ้าผมเข้าตรงนี้เลยห้าเปอร์เซ็นนะครับ SL เท่าเดิมเนี่ย tp เท่าเดิมเลยตรงนี้นะครับจะได้แค่เท่าไหร อ้าโดนค่าสเปดกินไปเอาใหม่ครับย้อนกลับไปนิดนึงปุ๊บเซลทีพตรงนี้เลยครับเข้าเลยเนี่ยจะได้กำไรแค่5%ต่างกันไหมเมื่อกี้20ตอนนี้ได้ห้าครับเพราะอะไรเพราะเราเข้าเลยแต่ถ้าใช้เดนมิกลิสครับโอกาสทำกำไรมันเยอะขึ้นนั่นเอง สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลวนนะครับอ่านไพ s e เซคชั่นเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บออกกกเเเลยยว่่าาถูมแตนนื้หี จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอรสนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็็นนนเเทรดออ์ตตมััว้ง ตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนะั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้ยูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสาราตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละน เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนีเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอรเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะาเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเ e นซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติดลุบมันต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปอร์ซนะครับผมถึงประมาณ6กสเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าว,าวเนเเเเรรรท่่่หมมาาาาายว,าวาาข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8599บาทเหลืออยู่ที่7 5 9 9บาท เ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นทังสีที่ผมสอนให้ในคอรสน,นี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ l i n e i อเดีเอ็มเจโอพีตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบ,รบกวนพี่พิมพ์ามาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จนะ็เก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเอง าราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี้ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าร,ราคามันก็โอเคและอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนัั้้้้นนนนนถาาาาาาเเเกกิิดดมจอออออออคคคปีีีีีีตต็ืวว่่่่่่โชยยยููทททขร7,59บงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเท่าเการบกวนพิมพ์ตามนี้เป๊ะเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนน anyway, ี 99, right? Right. Way, 2005, ้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กาาไรรร100%เเเลยนนนนนััั่่่่ออองงีีีี้้คคืววิทพสมใหดูะบ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอรตที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพียอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคิ้นทราฟิกโปรเนซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทัักไลนนน์ส่ววะครัับบบผมมต้้้ออองขคคคุณโโาากกๆรที่ใหส ผมได้เรียนคลิปปรระบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เค,ครียดนะไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี้ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็นี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็นนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ํานะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมบนมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหม ่อนอื่นผมแสดงความินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเนองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว เป็นการถืรดกับปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเนี่ดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กีบก่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นน่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอ่ะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับนอนลรวทักมาว่าสนใจเจ็ด้าเนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ